ข่าวลือ iPhone 15นะคะรอบนี้เนี่ยลือว่าจะเปลี่ยนไปใช้พอร์ต USB-C จริงๆรวมถึง iPhone 15รุ่นเริ่มต้นเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนไปใช้ Dynamic Island ด้วยค่ะส่วนจะมีสเปคอะไรเพิ่มเติมบ้างเดี๋ยวเราตามไปชมคลิปนี้กันเลยข่าวลือ iPhone 15จากเจฟฟ์พูนะคะรอบนี้เนี่ยลือมาตั้งแต่ต้นปี2023เลยนะคะรอบนี้เนี่ยเขาลือมาว่าจะยังคงมี4รุ่นเหมือนเดิมค่ะก็จะมี iPhone 15หน้าจอ 6.1 นิ้วนะคะ iPhone 15 Plus หน้าจอ 6.7 นิ้ว iPhone 15 Pro หน้าจอ 6.1 นิ้วแล้วก็ iPhone 15 Pro Max หน้าจอ 6.7 นิ้วค่ะและ iPhone 15ทุกรุ่นนะคะเขาก็ลือว่าจะเปลี่ยนไปใช้พอร์ต USB-C ด้วยค่ะแล้วก็จะใช้ชิปโมเด็ม 5G Snapdragon X70 ด้วยส่วนสเปคความแตกต่างระหว่างรุ่นธรรมดากับรุ่นโปรนะคะเจฟฟ์พูเขาระบุไว้ตามนี้เลยค่ะสำหรับสเปค iPhone 15 Pro และ15 Pro Max นะคะลือว่าจะใช้ชิป A17 Bionic ที่จะสามารถจัดการพลังงานได้ดีแล้วก็ช่วยให้ประหยัดแบตเตอรี่ได้มากขึ้นค่ะมาพร้อมกับแรม 8GB นะคะแล้วก็จะมีกล้อง Periscope นะคะที่จะช่วยซูมแบบ Optical ได้ดีขึ้นอีกด้วยค่ะส่วนกรอบตัวเครื่องเนี่ยก็จะได้อัปเกรดไปใช้วัสดุไทเทเนียมด้วยส่วนปุ่มเพิ่มลดเสียงแล้วก็ปุ่มด้านข้างเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเป็นแบบ Solid State แบบไม่นูนออกมาด้วยนะคะและปุ่มด้านข้างที่เป็นปุ่ม Power นะคะเขาก็จะมีฟีเจอร์ Haptic Feedback พร้อมกับ Taptic Engine พิเศษ2ตัวด้วยสำหรับฟีเจอร์ Haptic Feedback นี้นะคะก็จะเหมือนกับ Haptic Keyboard ค่ะเป็นฟีเจอร์ใหม่ใน iOS 16นะคะที่เวลาเรากดลงไปบนแป้นพิมพ์ตัว iPhone เนี่ยก็จะสั่นตอบสนองเราซึ่งการทำงานลักษณะนี้นะคะ Apple ก็อาจจะเอามาใช้กับปุ่มด้านข้างใน iPhone 15 Pro ก็เป็นได้ค่ะส่วนข่าวลือ iPhone 15และ15 Plus นะคะก็ลือว่าจะใช้ชิป A16 Bionic ตัวเดียวกันกับ iPhone 14 Pro มาพร้อมกับแรม 6GB เท่ากับ iPhone 14 Pro เลยนะคะแล้วก็กล้องหลังเนี่ยก็จะได้อัปเกรดไปเป็นความละเอียด48ล้านพิกเซลด้วยส่วนดีไซน์ Dynamic Island นะคะในรายงานของเจฟฟ์พูเนี่ยก็ยังไม่ได้ระบุถึงเรื่องนี้ค่ะสำหรับข่าวลือของ iPhone 15ที่เราเห็นกันไปก่อนหน้านี้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะพูดถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนไปใช้พอร์ต USB-C ที่ต้องทำตามคำสั่งของ EU ค่ะซึ่งรุ่นธรรมดากับรุ่นโปรนะคะเขาก็อาจจะใช้สเปคของพอร์ต USB-C ที่ต่างกันโดย iPhone 15 Pro นะคะเขาก็อาจจะเปลี่ยนไปใช้พอร์ตที่เป็นแบบ Thunderbolt ที่สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้ไวขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะก็เคยมีข่าวลือว่า iPhone 15 Pro เนี่ยจะใช้บอดี้ด้านหลังตัวเครื่องเป็นแบบขอบโค้งลงนะคะเหมือนกับที่เคยใช้ใน iPhone 5C รุ่นที่ผ่านมานั่นเองค่ะและ iPhone 15รุ่นเริ่มต้นนะคะก็เคยมีข่าวลือออกมาเหมือนกันว่าอาจจะเปลี่ยนรอยบากไปเป็น Dynamic Island แล้วก็ Apple เนี่ยก็อาจจะปรับกลยุทธ์เรื่องราคาของ iPhone 15 Plus รุ่นใหม่ด้วยนะคะเนื่องจากว่า iPhone 14 Plus เนี่ยทำตลาดได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะแน่นอนว่าข้อมูลทั้งหมดนี้นะคะเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นค่ะซึ่งหลังจากนี้เนี่ยก็อาจจะมีข่าวลือแล้วก็รายงานลักษณะนี้ออกมาให้เราได้เห็นแล้วก็ติดตามกันเรื่อยๆถ้าหากว่าหลังจากนี้มีข้อมูลอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iPhone 15นะคะพลอยแล้วก็ทีมงาน iMode เนี่ยจะรีบมาอัปเดตข่าวสารให้ทราบกันทันทีเลยค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ